ช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่ผมเองกับคณะเนี่ยได้จัดทำสติเพื่อขอเปิดอภิปรายให้รัฐบาลเนี่ยมาชี้แจงให้ข้อมูลมันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอยู่ประโยชน์โดยรวมอยู่แล้วแต่การที่จะดำเนินการให้ยติสามารถดำเนินการไปได้เนี่ยจะต้องมีสมาชิกมารับรองยติไม่ได้เป็นหนึ่งในสามก็84เสียงในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยเราก็พยายามเอายติให้กับสมาชิกเนี่ยไปศึกษาแล้วก็เอาไปดูว่าประโยชน์ที่เราทำเนี่ยมันเป็นประโยชน์โดยรวมดังนั้นเนี่ยไอ้การที่รับรองยติเนี่ยมันเป็นประโยชน์แต่ปรากฏว่าเรียนตามตรงว่าสมาชิกหลายคนก็ไม่รับรองให้หรือไม่ร่วมนะก็บางคนก็พูดกันตรงๆอ่ะว่ามีคนมาขอมั่งนะมีเป็นพวกกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งเราก็ยังอธิบายว่านี่มันเป็นเรื่องหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภานะก็เลยเป็นความยากลำบากอยู่ระดับนึงว่าจากสว250คนเนี่ยจะได้84เสียงคือ1ใน3เนี่ยนะจริงๆถ้ามันไม่มีใครมาล็อบบี้ปล่อยไปตามธรรมชาติเนี่ยจริงก็ครบไปนานแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของการจะไปล้มรัฐบาลแต่เป็นเรื่องที่สวเสนอยติเพื่อให้รัฐบาลนี่มาชี้แจงหาทางออกของประเทศใน7ประเด็นที่จะเป็นประโยชน์กับการบริหารราชการแผ่นดินเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนดังนั้นเนี่ยไม่ว่าใครเขาตามเนี่ยนะครับที่มีแนวคิดจะไม่ให้มีผู้สนับสนุนยติครบ84เสียงเนี่ยผมว่าคิดผิดนะครับก็ขอความนาว่าปล่อยเป็นไปตามธรรมชาติเถอะนะฮะเพราะมันเป็นประโยชน์โดยรวมทั้งสิ้นนะครับเป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองแล้วก็เป็นประโยชน์กับรัฐบาลเพราะถ้ารัฐบาลตอบได้นะสามารถที่จะดำเนินการตามที่เราเสนอยติไปนะฮะมันก็จะเป็นเครดิตของรัฐบาลนั่นอย่าไปปิดกั้นนะแล้วก็ควรจะต้องให้สวดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ค่ะแต่เห็นคุณกิติศักดิ์บอกว่าเช้านี้ได้รับการประสานเนี่ยก็เห็นว่าเสียงน่าจะถึง90น่าจะถึงแล้วก็เกินด้วยซ้ำสุดแล้วเสียงถึงหรือไม่ถึงหรือเกินไหมคะคือตอนนี้เป็นความหวังนะฮะเราพยายามที่จะเอาข้อมูลให้สมาชิกได้ไปศึกษาไปอ่านแต่ในปัจจุบันนี่เนี่ยนะก็แจ้งความจำนวนไว้ประมาณ80แล้วก็แปลว่าน่าจะได้ใช่ไหมน่าจะใช่ไหมคะว่าจะเปิดอภิปรายได้ไม่มีปัญหาก็น่าจะได้น่าจะได้จะถึง90อย่างที่คุณกิติศักดิ์ว่าไหมคะคุณกิติศักดิ์บอกว่าเช้านี้ได้รับรายงานว่าเกิน84แล้วประมาณ90เราก็พยายามที่จะทำให้ได้นะเพราะอย่างน้อยเนี่ยมันเป็นภาพลักษณ์เป็นภาพรวมของสมาชิกวุฒิสภาเองที่ไม่อยู่ใต้อำนาจใครนะว่าที่ทำนี่ก็เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองประโยชน์กับประชาชนในช่วงเวลาสุดท้ายที่สวเนี่ยใกล้จะหมดวาระแล้วอันนี้ถือว่าจะเป็นผลงานชิ้นโบแดงของสวที่จะฝากไว้ให้จดจำเลยใช่ไหมคะของสวชุดนี้คือเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะฮะถือว่าเป็นผลงานสุดท้ายที่เราพยายามทำเพื่อประชาชนแม้ว่าเราไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับแต่ในความรับผิดชอบในอำนาจหน้าที่เป็นสิ่งที่วุฒิสภาควรจะต้องทำ